สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับผมช่องดิดดี้โจแลนวันนี้อีกเช่นเคยครับเรามาอยู่ที่เทคโนครับหลังเลิกเรียนเราก็ชิวๆครับดูบรรยากาศครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูครับวันนี้เราก็เลยจะลองทำชาเลนจ์ดูครับว่าเราจะกินหญ้าตามที่สัตว์เลี้ยงของเรากินครับว่ามันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะหายไหมไม่ใช่หายจากโรคนะหายไปเลยนะเดี๋ยวเราจะตามดูกันต่อครับก็เจอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมกับ EP นี้ครับผมวันนี้เรามาหากินอะไรที่แบบแปลกๆครับที่ชาวบ้านเขาไม่กินกันครับผมเคยสังเกตนะว่าเวลาสัตว์เลี้ยงของบ้านเวลาเขาป่วยจะชอบแบบว่าหาอะไรกินทั้งอย่างซึ่งเราบางครั้งไม่ต้องไปหาหมอครับเขาก็หาเองนะท่านผู้ชมไปสังเกตดูไหมครับผมเห็นเขากินหญ้าครับแต่วันนี้เราจะมาจะบอกได้ว่าเราจะรีวิวกินหญ้ามันก็ใช่แล้วครับเรากินทำไมนะครับวันนี้ชื่อรายการของดีๆมีแล้วไม่กินครับเราชอบกินอะไรที่แบบแปลกๆครับเรามากับรีวิวหญ้าวันนี้ครับเราเอามาทั้งหมด3หญ้าฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตให้ดูครับว่ามีหญ้าอะไรหญ้าที่แบบว่าเขาปลูกกันตามสวนนะครับท่านผู้ชมตามบ้านแล้วก็ตามสนามฟุตบอลอันนี้จะเป็นหญ้านวลน้อยนะครับก็จะเป็นแบบใบเรียบๆที่ทนต่อการเหยียบย่ำนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงคือมันจะเป็นหญ้าญี่ปุ่นอันนี้ก็คล้ายๆกับหญ้าที่สนามฟุตบอลเลยแต่ว่าเขาจะไม่นิยมปลูกมันจะไม่ทนต่อการเหยียบย่ำสักเท่าไหร่แล้วจะมีคล้ายๆกันอีกอันนึงก็คือเป็นหญ้ามาเลเซียครับอันนี้ก็มันไม่ค่อยสวยนะครับอีกหญ้าชนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมที่ผมไปเจอมาที่เขาชอบเอาไปเลี้ยงแบบงัวพวกควายอะไรที่แบบตามอะไรคืองัวอะไรนะอะไรคืองัวก็งัวไงงัวแบบงัวควายอย่างเงี้ยใช่ไหมมันบัวไม่ใช่หรอไหมอ๋อเหรอเออบัวก็บัวครับท่านผู้ชมมันจะเป็นหญ้าลูซี่ครับที่เขาแบบปลูกทำเกษตรกรรมแบบขายได้นะนี่จะเป็นหญ้าลูซี่แล้วก็คล้ายๆกันกับหญ้าลูซี่จะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะท่านผู้ชมถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยครับเป็นหญ้าหญ้าฝ้ายอันนี้จะขึ้นแบบตามแบบทุ่งนาก็สามารถไปเก็บมาให้กับสุกรเลี้ยงได้ไม่ใช่สุกรสุกรนั่นหมูโถวัวควายครับใช่ไหมวัวควายนั่นแหละแล้วก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมแต่วันนี้เราเอาหญ้าอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเราได้มากับ3ชนิดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังครับอันแรกครับอันนี้คือเราไปได้มาตามบ้านนะครับมันคือหญ้ามองบิชอปแล้วกันที่2ครับคือหญ้าซิกแนลเลื้อยแล้วก็สุดท้ายครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งเราหาข้อมูลมาแล้วไม่เจอแต่ก็ไม่เป็นไรเราแบบแข็งแกร่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองอันแรกก่อนนะครับมันคือมอริชอปชื่อศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเราจะมาดูรสชาติว่ามันจะกินได้ไหมกินมันจะอร่อยหรือเปล่าเอาละจับมานี่รู้เลยครับไม่ได้กรอบแบบไม่ได้กินโดนัทนะครับท่านผู้ชมมันแบบมีแบบสักๆอันนี้ของผมอันนี้ของตากล้องละเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่ต้องทำจริงๆใช่ไหมแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมเราจะกินให้ดูก็ได้ว้าวมันขมแล้วก็มันกินไม่ได้แต่ว่าถ้าเอาไปชุบแป้งทอดกรอบผมว่าน่าจะโอเคก็ผ่านไปแล้วครับกับอะไรครับขมแบบขมมากๆตากล้องต้องได้ชิมผมชิมตากล้องต้องชิมครับเอาไปคุณต้องกินชิมไปมันอร่อยครับเกิดมาตั้ง21ปีไม่นึกเลยว่าวันนี้จะได้กินหญ้าอร่อยครับขมที่ปลายลิ้นหวานเป็นลมขมเป็นยาครับ เป็นไงนี่เขาถึงบอกว่า
ชอบเปรียบเทียบคนที่แบบอกหักว่าเป็นวัวเป็นควายใช่หรือเปล่าไม่รู้เราเดี๋ยวเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวผมมีคำถามว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมแค่เพื่อนทำไมจะเป็นไม่ได้ขนาดเป็นควายยังเป็นมาแล้วเราแดกบ้านบ้านเราแดกเลี้ยงวัวไปกันต่อครับอย่าท้อยาที่สองแล้วนะมันคือยาซิกแนลเลื้อยนี่เรามีเพื่อนมาเยี่ยมครับนี่ไงครับสัตว์เลี้ยงของเราที่เขาชอบกินหญ้าไงครับเรามีเพื่อนเราครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ครับมาเข้าฉากแล้วเราจะกินหญ้าโชว์ครับจุ๊บจุ๊บนะครับหญ้าที่สองมันคือหญ้าซิกแนลเลื้อยของเรานะครับไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับชิมแล้วยาฮูมันกรอบเหมือนเฟรนช์ฟรายนะท่านผู้ชมจริงไหมเนี่ยไอ้ตายเถอะมันคืออะไรกันเนี่ยแล้วรสชาติล่ะไอ้กรอบมันไม่ตายอ่ะมันกินง่ายกว่าแรกครับท่านผู้ชมอะไรแต่ว่าไม่ควรกินใช่มันไม่ใช่ของกินไงก็เป็นสมควรกินผู้หนูทางบ้านอย่าเรียนแบบเรานะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมดูนี่ดูสิหายดิตายทันเนี่ยนี่นะครับของแท้ที่เราแบบตามหามานานออริจินอลกินจริงๆกินจริงๆครับเราก็กินจริงๆเหมือนกันเราก็กินจริงๆเหมือนกันผ่านไปแล้วครับกับยาที่สองซิกแนลเลื้อยคืนไม่หลงคอไอ้โถเอ้ยแต่เหมือนเป็นไฟใช่ไหมเหมือนไฟเหมือนไฟแล้วอันที่สามว่าท่านผู้ชมมันคือหญ้าอะไรไม่รู้ซึ่งเราหาข้อมูลแล้วไม่เจอจริงๆแต่เราลองชิมดูแบบมันหน้าตาเหมือนกับแรกนะครับมอริชัลแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเหมือนจริงๆหรือเปล่าผมต้องกินอีกแล้วใช่ไหมแน่นอนไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมผมยอมไม่เป็นไรผมยังกินอยู่ก็กินง่ายครับอันนี้กับอันนี้คล้ายๆกันแต่อันนี้จะกินง่ายกว่านี้แต่อันนี้จะกินง่ายกว่านี้ซึ่งอันนี้ไม่สมควรกินเพราะมันสากลิ้นจริงๆใช่กินไปแล้วท่านผู้ชมกินแล้วนะก็ไม่สมควรกินครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปสกัดทำเป็นยาผมว่าน่าจะขายได้นะทางการแพทย์ต้องดูแล้วต้องมอบเรื่องนี้ให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมขอฝากท่านเอาไว้ด้วยท่านเอาไว้ด้วยเลยช่องเราจะบินไหมเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บแบบฟูไม่ทำไมช่องเรามันท่าวะโถเอ้ยแล้วก็กินได้ครับกินได้แต่ก็อยากไปกินมันไม่ใช่ของกินสุดท้ายนี่ครับก็ไม่สมควรกินจริงๆมันไม่ใช่ของกินเราจะให้ปีชาไปด้วยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับแฟน